เอาไปน้องครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วครับวันนี้มาตึกแหครับเสียเอาปลาเมื่อขอนแก่นนําแล้วก็เสียเอาไปเฮ็ดจังหันมื้ออื่นเช้าพี่น้องครับโอ้เอ้าบ่คงข่อยคือเป็นดอกแล้วนี่บ่คงข่อยเป็นดอกเด้อนั่นนั่นอยู่กองหอจังไคนั่นโอ้ตัวใหญ่อุ้ยนี่ๆๆใช่ล่ะตัวนึงเดียวเอาไปแก่บ่คงข่อยเว้ยต้นบ่คงข่อยเด้อนั่นใหญ่อยู่ใหญ่อยู่วันพี่น้องมันนั่นท่านนั้นกำลังกินกล้วยปลาพี่น้องครับหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องครับเรียบร้อยวันนี้มาเกี่ยวเขาหน้าจานร้อยครับพี่น้องครับมาเดียวนะเรียบร้อยเรียบร้อยเกี่ยวเขาแล้วแล้วบัดนี้มากินกล้วยปลากินปิ้งปลากันบัดนี้ป่ะไปเบิ่งพวกเขาใส่ปลานี่ครับพี่น้องใส่ไปจังหันมืออื่นครับแต่ก็สิเอาเมื่อขอนแก่นนําก็บ่มีก็จังมาว่าเอาบาทเดียวโอ้ไปไหนเนาะกล้วยปลาทั้งนี้เนาะคักบ่เนาะโอ้ยตักปิ้งครับตักปิ้งตักกล้วยเนาะตักปิ้งตักกล้วยแน่กล้วยปลาสูตรอุบลพี่น้องเอาดึกดึกดึกบ่ใหญ่ไม่ใหญ่ปลาแล้วครับนี่ปลาได้แล้วบ่ปิ้งข้าเตาอยู่กับพี่มาเลยเฮาสุกตึกก็ตึกสุกปิ้งก็ปิ้งสุกกินก็กินปานบุญอยู่ตรงหน้าพี่น้องเฮ้ยมวนครบทีบครับไม่แก่หนาวแน่โอ้ยหนาวดิไปก้อยปลากินปิ้งปลากินก้อยปลาปลาแดกว่านกับว่านบัดนี้มวนครบทีบพี่น้องเอ้ยปานบุญพี่น้องครับบ่อนบ่อนบ่อนบ่เอ้าจอบบ่อนแล้วทั้งปลากี่ตัวก็ได้ปลาม่วนยายมันเบิดน้องได้กองอ้อยไว้โอ้หัวสิงไข่มันคือ6ตัวนี่สิได้เกี่ยวอยู่พี่น้องเอ้ยต้นพักขาเอาขึ้นมาปลดเถิงพี่น้องตัวใดหน่อยปล่อยขึ้นตัวใดใหญ่เอาไปจังหันมื้ออื่นโอ้ยปลาไหนนั่นนั่นพูนจะเบิ่งสิเบิ่งมองปลดพูนบ่ตัวเถิงข่อยนี่ปลาไหนนั่นจะเบิ่งตัวใหญ่อยู่ได้ตัวใหญ่อยู่มาพอมา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 ไปขึ้นลูกพี่ขึ้นเฮาบัดนี้ขึ้นอยู่บ่ดีเนี่ยเออเอานี่ล่ะปดนี่ล่ะใกล้ๆน้ํานี่ล่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ท่านนี่นะนี่มันจะปล่อยได้ท่านนั่นตัวน้อยนั่นอยู่เทิงนั่นปลาไหนบ่น่ะปลาตะเพียนโอ้ยจะปล่อยได้ปล่อยขึ้นนะเด้อตะเพียนข่อยระวังระวังแก้วพระคู่ขวมเด้อโอ้เฮ็ดว่าอย่าไปลอยน้ําได้ถ้ามันจับนี่ไว้ตัวนั่นจับไว้จับไว้ระวังพระคู่ขวมเด้อเอาเบิดนี่ล่ะบ่ต้องปล่อยบาดปล่อยเด้อตัวน้อยปล่อยตัวน้อยก็ปล่อยแห่แน่เฒ่าแล้วปล่อยปล่อยมันใหญ่นําไอ้แม่ตัวน้อยมันสิไปกินหยังมันเอาไปนั่นน่ะจังหันโอ้ยจังหันพาเพิ่นก็สิว่าคือมันตัวปล่อยซะออกนะเว้ยมันกองกันอยู่นั่นนะปลาขิงแล้วเนาะยังว่ามันแคบยังว่านอกโลเว้ยเอาขึ้นแล้วสิเสิมาขึ้นทั้งพุ่นอุ๊ยจังไหนจังไหนไปบ่ๆๆโอ้ยเมื่อยมีแต่คนเมาไหลกันดินี่พี่น้องครับเขาได้ซ้ำนี่แหละครับเขานะครับเขาสามให้ครับพี่น้องประมาณ20กว่าสอบครับนะครับ20กว่าสอบเต็มรถแอดแอดพอดีครับพี่น้องใส่น้องบูบูกินแล้วบ่ปะโอ้ยห้อนน้ำบ่น้อยยุ่นไปนั่นบ่ห้อนน้ำซะบ่น้อปลาเขาปล่อยมันก็หลายโอ้ยปลา 2,000 กว่าบ่เนาะเฮามาปล่อยอ่ะพอแล้วเอาซ้ำนี้จังหันพ่อบ่เออจังหันพ่อหลายปวดหมดแล้วนี่บ่หลายดอกจังหันกับเสือเมื่อขอนแก่นนำบ่ขอนแก่นมืออื่นเลยเว้ยมืออื่นจังไหนบ่ได้สิมาก็ตื่นขึ้นก่อนไปจังหันแล้วก็สิเมื่อรถบ่มีเวลามาเด้บ่แม้แต่สิไปอัดใส่น้ำแข็งไว้หลายเอื้อยแล้วเฮือนโอ้โหน่าสิว่าหัวอาหารข้าวเดียวบ่พอแล้วหัวอาหารคือบ่สะออกดีๆนี่แหงมันยังเกี่ยวมันยกให้ละเด้จ้าเอาแม่เต็มบดซอยกันในแม่เว้ยเต็มนี่ปล่อยนี่ไปกินปลาอยู่โอ้ย
ปลาหน่อยน่ะสิได้ปล่อยซั่นนี่ตัวน้อยๆนี่นเนี่ยซ้ํานี่มันกินบ่ได้ดอกมันหน่อยพอดเออคั่นซ้ํานี่โอเคนี่สิขาดออกซิเจนก่อนโอ้บ่เป็นหยังปลาก็พอดนะบ่คือเอามาใหม่ๆเด้เนี่ยตัวนี้พอดีปล่อยซ้ํานี่มันหน่อยเออคั่นซ้ํานี่เอานั่นตัวนี้ปล่อยพอยังแก้วซ้ํานั่นนี่ตัวมันมันมีแต่กลางเอาลงน้ำไปโอ้โหมันโตนจะได้ย้อนค่ะกระดอกที่ว่ามันโตนน้ำอยู่เดี๋ยวทางบาทนึงพุ่นเอาทั้งไอ้กี่บาทเอาทั้งพุ่นกี่บาทว่างยังท่านเปิดมาพ่อยิงนักประหารเนี่ยพุ่นไม่ได้เหมือนไงก็พุ่นไม่ได้มาโตนมาถึงมาโตนแหละไม่นี่เนี่ยท่านปลาเลี้ยงพุ่นบริยานนะแม่นแล้วปลาเลี้ยงบริยานนะลูกพี่เนาะปลาเลี้ยงบ่ย่านมันได้ลูกพี่เนาะปลามันรุ่นเดียวกันเบิดแต่ว่ามันมีตัวน้อยตัวใหญ่มันกัดบ่ลื่นกันหลายปลาหอยปลาห้องคอยบ่ได้โอ้ยดอกตัวเอาบ่เห็นบ่ตัวเพิ่นมาอยู่ว่าเพิ่นเศร้าแล้วเพิ่นว่าสวัสดีว่าเอาเป็นเนี่ยแดกเป็นโป้งข้างเอาอีกจักบาทครับพี่น้องครับเสียเมื่อขอนแก่นนำครับพี่น้องละครับไปจังหันมืออื่นเฮ็ดปาฏิหาริย์โอ้วันกินแท้หนูอาหารนั่นปลามันหูจักเด้โอ้ยบ่จักขึ้นไปจักเอาแก้วรอดดึงรอดวันนี้กูมากมาก็บ่ขึ้นไปจักเอาปลาก็บ่ทันได้เกลือพุ่นดึงรอดมันกูนะถือกี่รอบสิอีมน่ะบ่ก้อยปลาเฮานั่นพออีมบ่ทีมงานเกี่ยวเขาเฮาเอาแล้วนี่เอาพูดหลายปิ้งปลาเฮาพอกินบ่ครับก้อยปลาทีมงานรถเกี่ยวเขาเข้าไปน้องครับมื้อนี้พอดีได้โอกาสเอาปลาเมื่อขอนแก่นนําได้เอาปลาไปเฮ็ดจังหันพร้อมมื้ออื่นเช้าพอดีเลยครับพี่น้องวันที่5พ่อกันพี่น้อง5ธันวาเจอกันนะครับกับร้อยเข็มครั้งที่1นะครับคอนเซ็ปต์กินปิ้งปลากลางเต็นท์นอนหน้าโต๊ะร่มหนาวนะครับเสียบดนตรีสดๆกันนะครับที่ทุ่งนาจันร้อยคือหม่องนี้ล่ะพี่น้องนะครับวันที่5ธันวาเด้อพี่น้องเด้อตลาดบ่มันตกใจเอาขึ้นมาพอดีมันตกใจแล้วมันหลายรอบหลายอ่ะแล้วผู้อีมามันตื่นแล้วเนาะพ่อมันตื่นแล้วมันไปแล้วจักม่วงล่ะคือคำละบาทเนี่ยเป็นไหนพ่อกินกันบ่โอ้ยโอ้ยเหลือพุ่นตัวนี่กินบ่เบิดพุ่นตัวนี่เรียอยู่นี่ก็ดีเราเนี่ยคือสิบพ่อง่ายไปเราเนี่ยคือสิบพ่อบักสะจวดนี่ทำแล้วบักสะจวดดูพ่อละมึงสิบจักข้างเมื่อเต้เออเอาสันจักข้างเมื่อไอ้ไม่ใช่ไฟก็มีอยู่ข้างเมื่อนะของเท่าไรเฮงคักโกรธเราได้แสงไฟก็มีอยู่นี่เว้ยไฟก็มีลูกพี่ว่าดังไฟฟินอยู่ในลูกพี่เนาะก็มีนี่เลยแม่นบ่ลูกพี่ไฟก็มีว่าแต่ลูกพี่แล้ววะมันยังนั่งยิ้มอะไรมันยังนั่งยิ้มอยู่เนาะมือเนาะไปจังหันเนาะมือเนาะใหญ่เนาะครับผมโอ้ยตึกไม้แล้วตึกไม้เป็นคู่คนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็จะว่าไปที่กับข้าวว่ามันไม่ใช่จะเป็นประเด็นโอ้แก้วแก้วมันยังนั่งเอาแบบตั้มกับแก้วเลยมันยังนั่งแก้วมันกับเมื่อวันนี้โอ้ยไปกินกับเขาเอาตัวเอาไปไงเอาเสร็จสิ้นภารกิจครับพี่น้องครับเกี่ยวเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาปลาไปเฮ็ดกินน้ำนะครับเฮ็ดลงจังหันพร้อมแล้วก็สิเดี๋ยวเมื่อขอนแก่นไหนเอื่อยแล้วน้ำนะครับพี่น้องครับบาดนี้ก็สิขออนุญาตบาดครับพี่น้องมืออื่นเดินทางนะครับวันที่5กะจังมานะครับแต่ว่าช่วงนี้จันทร์ร้อยก็สิมาหน้านะครับพอเฮ็ดงานวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธจันทร์ร้อยว่างก็สิแวะมานะครับเตรียมการเตรียมงานนะครับบัดนี้เบิดฝนแล้วนะครับเข้าสู่ย่ำหนาวก็ได้เตรียมงานร้อยเข็มครั้งที่1นะครับผมเอาเตรียมงานรถเกี่ยวเขาเพิ่นก็กินข้าวกินน้ำแล้วบัดนี้สิได้เข้าเมื่อแล้วครับบัดนี้มื้ออื่นก็สิเดินทางไปหาเตรียมงานเต้นวิถีอีสานครับพี่น้องไปเหรนน้ำเพิ่นนะครับก่อนสิเข้าขอนแก่นนะครับเพิ่นอยู่สารคามนะครับมื้ออื่นจันทร์ร้อยสิแวะเข้าไปหาเพิ่นนะครับโทรหากันแล้วกับเตรียมงานจันทร์เต้นนะครับพญฐานะครับวิถีอีสานมื้ออื่นนะครับจันทร์ร้อยสิแวะเขาไปเหรนน้ำเพิ่นนะครับเอาคลิปนี้โอเคพี่น้องครับขอบคุณหลายๆกลางทงกลางท่าครับพี่น้อง
พ่อกันขอนแก่นขอนแก่นพ่อกันอยู่สารคามครับกับทีมงานวิถีอีสานมืออื่นนะครับก่อนสิเมื่อกระสิบลงไปวัดนะครับเพชรจังหันจังเพี้ยนแล้วจังสิเมื่อนะครับพี่น้องนี่ครับป๋าครับเสือเมื่อฝากเอื้อยอยู่ขอนแก่นน้ำเด้อครับเด้อร้านอาหารญี่ปุ่นครับอ้าวพ่อกันพี่น้องมืออื่นครับบาทสุดท้ายบาทสุดท้ายโอ้พอดีบาทเนี่ยเอาเบิ้ลเลยไปเดินทางครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆพี่น้องครับพ่อกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องไปแล้วเกี่ยวเขาน่าจะร้อยเรียบร้อย